สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมคุณครูโรเซฟนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในหนังสือชุดภาษาภาทีนะครับของนักเรียนชั้นป.1 นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับและวันนี้เราก็ยังอยู่กันในบทที่1นะครับเรื่องของใบบกใบบัววันนี้เราจะมาอ่านต่อกันในหน้า8นะครับน้องๆที่มีหนังสือแล้วเปิดหนังสือตามครูไปเลยนะครับหน้า8เรื่องของการอ่านสะกดคํานะครับอ่านสะกดคํามันก็จะมีคํามาให้เราเนาะและคำแต่ละคำเนี่ยก็จะมีพยัญชนะแล้วก็มีสระแล้วก็วิธีการสะกดแล้วก็สุดท้ายอ่านว่าอย่างไรฉะนั้นมาดูตามครูกันเลยนะครับคำแรกนะครับสีเขียวตานะครับคำว่าตาเนี่ยนะครับพยัญชนะมีตอเต่ากับสระอาเวลาสะกดก็จะเป็นตออาก็คือตอเต่าสระอาตออานะครับอ่านว่าตาฉะนั้นคำว่าตาเวลาเราสะกดก็เป็นตออาตาคำต่อไปนะครับงานะครับสีแดงสีส้มๆเนาะงางองูสระอางออางาฉะนั้นคำว่างานะครับงออางาต่อไปนะครับคำว่ามามอม้าสระอามออามามามออามาต่อไปนะครับขาขอไข่สระอาขออาขานะครับคำว่าขาก็คือขออาขาต่อไปนะครับคำว่ามีนะครับมอม้าสระอีมออีมีนะครับคำว่ามีจึงสะกดว่ามออีมีต่อไปดูนะครับคำว่าดูดอเด็กสระอูดออูดูนะครับคำว่าดูก็คือดออูดูต่อไปนะครับคำว่าหูนะครับหอหีบสระอูหออูหูอย่างคำนี้เราก็สะกดเป็นหูนะครับหออูหูนะครับฝึกสะกดแบบนี้นะครับบ่อยๆเลยนะครับแล้วเราจะเจอเวลาเราเจอคำศัพท์ใหม่ๆเราก็จะคล่องแคล่วขึ้นมาเองทีนี้หัวข้อสุดท้ายของหน้านี้นะครับฝึกอ่านฉะนั้นฝึกอ่านเนี่ยเราต้องลองฝึกสะกดในใจดูนะครับทีนี้อ่านตามครูนะครับมาดูหูกางาดีมีขาแล้วก็สุดท้ายนะครับตามานะครับฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับเราดูบ่อยๆได้นะครับเปิดกลับไปกลับมาได้ฝึกอ่านให้คล่องแคล่วได้เลยนะครับถ้าอ่านครั้งแรกไม่เข้าใจอ่านครั้งแรกไม่ทันหยุดแล้วหยุดวิดีโอเนาะแล้วก็อ่านช้าๆแล้วก็เปิดซ้ำได้เลยครับเรียนกับครูแบบนี้เรียนออนไลน์ฟรีอยู่แล้วนะครับฝึกฝนได้บ่อยๆนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจครูด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไงครับเพราะว่าครูสัญญาว่าครูจะทำให้ต่อเนื่องให้น้องๆได้ฝึกฝนได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ